ปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ hey, อันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้จะรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองพี่เลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอักโขถ้าใช้ให้คุ้มหรือขับให้โก้ฉันพยันลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรเจ้ารถซีฟิกหอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คาร์โก้โอโอไปยังกระบะแล้วโตยุคสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเนี่ยแค่สัตว์ที่ใส่เสียอย่าขับพี่สุดๆแล้วเฮียเฟรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เด็ดแดงเซฟเซฟไรฟ์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 สวัสดีครับมาพบกับรายการเซฟเซฟไดรฟ์อีกเช่นเคยนะครับกับผมกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์แล้วก็คุณอาทานเลือครับสวัสดีครับครับคุณอาทาก็ลากิจไป2สัปดาห์นะครับคราวนี้มาเจอกันใหม่แล้วนะครับคราวนี้ก็มายินดีมาคุยด้วยกันครับครับก็สำหรับวันนี้รายการเซฟเซฟไดรฟ์เราก็จะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่การทดลองขับรถอะไรต่างๆข้อมูลมีครบนะครับคราวนี้ครับครับแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการจัดงาน Big Motor Sales นะครับค่ายยานยนต์นะครับครับซึ่งวันนี้จะเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมงานกันได้ที่ไบเทคนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่25สิงหาคมนะครับครับก็ประมาณเที่ยงนะครับงานนี้สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปได้นะครับไปลงสถานีบางนาแล้วก็เดินเข้าฮอได้เลยนะครับผมว่าจะสะดวกสุดนะครับคือที่จอดรถของไบเทคนี่ก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยผมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยดีสุดนะครับก็นั่งรถไฟฟ้าไปซื้อรถนะครับแล้วก็ขับรถกลับบ้านเลยครับครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าขับรถไปนี่ซื้อรถคันใหม่ไม่รู้จะขับยังไงก็ไม่ได้ครับก็ไปชมกันได้นะครับสำหรับงาน Big Motor Sale นะครับจัดกันที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคไบเทควันที่25สิงหาคมนะครับครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการของเราก็จะยังคงมีเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากกันเช่นเคยเดี๋ยวเราไปรับฟังกันว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับครับรายการSafe Safe Drive ในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2562มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับยานยนต์มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับช่วง Test Drive ทดลองขับ New MG Xtender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งโดยคุณปันทวิทย์ศรีสุริยกานนท์ช่วงติวเตอร์จราจรโดยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้มาในคำถามที่ว่าข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้ขอนำคำถามจากทางบ้านมาไขปัญหากันอาทิขอข้อมูลของรถ Open Gemini Coupe และเรื่องราวน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการดูแลรถเรโทรเบื้องต้นเพื่อนๆคนรักรถเรโทรรักรถคลาสสิกห้ามพลาดนะครับพลาดไม่ได้กับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ช่วงแชร์คำถามหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเบอร์โยที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราตอนนี้มีรุ่นอะไรบ้างดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์และคุณอัฏฐาในเรือติดตามรับฟังกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับครับสำหรับคนไทยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอาจเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพราะ New MG ZS EV EC ขับง่ายชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้กว่า330กิโลเมตรชาร์จไฟง่ายชาร์จเองในที่บ้านบำรุงรักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รับประกัน8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตร New MG ZS EV รถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศหล่อหรูเท่เราใจคงไม่ใช่ผมแต่เป็น Isuzu Mew X The Onyx ด้วยชุดแต่ง Onyx Design Edition สุดเท่เราใจไปกับขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power Airbag 6ตำแหน่งหรูหราด้วยห้องโดยสารโทนเข้มพร้อม Digital TV Tuner และยิ่งพิเศษด้วยดอกเบี้ย 0.89% พร้อมโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI ฟรี3ปีตั้งแต่1ถึง31สิงหาคม2562 Isuzu Mew X The Onyx ความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวแค่ความสุขเล็กๆที่ดังอยู่ในใจเสมอพร้อมสู่ทุกเป้าหมายที่ตั้งใจกับ Mazda BT-50 Pro Thunder ใหม่
พรีเมียมพิกอัพสไตล์เก๋งด้วยดีไซน์กระจังหน้ากันชนหน้าและสติกเกอร์ลายกราฟิกใหม่พร้อมช่วงล่างอัจฉริยะซูเปอร์ DES ตอบทุกรูปแบบของชีวิตให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ใหม่ Mazda BT 50 Pro Thunder ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีMG V80 ไปไหนอ่ะใครก็ชอบเนี่ยคุณพี่เขาอ่ะชอบที่บันไดไฟฟ้าเพื่อนร่วมทีมก็ชอบที่ประตูสไลด์สองข้างหัวหน้าผมอ่ะชอบที่ความโอโถงสบายส่วนคุณแม่อ่ะก็ชอบในเรื่องความปลอดภัยและทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันได้หมดเพราะ MG V80 Passenger Van 11ที่นั่งสไตล์ยุโรปเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบห้องโดยสารกว้างขวางเพดานสูงพร้อมระบบความปลอดภัย ESP แบบจัดเต็ม MG V80 Let's Move ไปด้วยกันได้มากกว่าความรู้สึกดีๆก็มากขึ้นสนใจรายการ Safe Safe Drive ติดต่อบริษัทจูล่งมีเดียจำกัดโทร062-729-7997Test Drive ลองขับกลับมาเล่าครับสำหรับในช่วง Test Drive วันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณปันทวิทย์ศรีสุริยกานนท์นะครับหรือคุณสวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถพิกอัพน้องใหม่นะคุณแซึ่งเพิ่งเข้ามาทำตลาดในบ้านเราคือ MG Xtender ครับนะฮะก็เป็นครั้งแรกของ MG ที่ทำรถกระบะนะครับอย่างครับคือเขาก็เริ่มจากรถเก๋งนะครับแล้วก็รถ SUV นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาขยายรายการผลิตมาเป็นรถกระบะแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในตลาดแล้วก็พยายามทำยอดขายแล้วก็พยายามอยู่ในตลาดได้นะครับก็หมายความว่า MG เนี่ยปักธงนะฮะปักหลักอยู่ยาวในบ้านเราแน่นะครับเพราะนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าเขาคงไม่ได้มาลองตลาดแล้วก็ไปนะครับแต่ว่าเป็นการของเราแน่นอนครับเป็นการปักหลักในบ้านเราแน่นอนขยายส่วนไปเรื่อยแล้วพยายามจะกินทุกตลาดแล้วนะครับครับเพราะว่าตลาดพิกอัพนี่เป็นตลาดใหญ่มากในบ้านเราแล้วก็มีความหินมากตลาดนึงก็มีเจ้าตลาดหลายเจ้าที่ทำหันกันค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็ MG ก็กระโดดเข้ามาร่วมกับวงการนี้ด้วยนะครับนะฮะเอ๊ MG Xtender นี่เข้าไปจัดงานเปิดตัวกันที่ไหนครับคุณมีที่8สปีดครับโคราชเขาใหญ่เขาใหญ่ใช่ก็ในงานนั้นมีทั้งเปิดตัวและมีทดลองขับด้วยครับก็เราก็มาว่ากันถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกก่อนนะเป็นอันแรกรูปร่างหน้าตาภายนอกครับถ้าเกิดมองเผินๆน่าจะเหมือนตัว ZF ZF ขยายส่วนนะครับขยายส่วนเนื่องจากมองดูว่าเนี่ยถ้าเห็นรถคันนี้เป็นรถค่าย MG แน่นอนก็มีแนวหน้าตาที่เขาเรียกว่า Familiar Look นะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นพิกอัพเป็นรถเก๋งเป็นรถ SUV วิ่งมาเนี่ยเราจะเห็นปุ๊บรู้เลยรถเนี่ยยี่ห้อ MG ใช่แต่โดยกระปะของตัว MG Xtender ตัวนี้ครับกระจังหน้าเขาจะใหญ่หนึ่งก็คือรับลมเพื่อไปทะเข้าอินเตอร์แล้วก็มอนทาระบายความร้อนระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ควบแน่นอากาศให้เข้าสู่อินเตอร์ได้ดีครับในส่วนรูปลักษณ์ภายนอกตัวกระบะของตัวกระบะตอนครึ่งครับเขาเรียกว่า Giant Cab เนี่ยความยาวของกระบะท้าย 1,900 มิลลิเมตรซึ่งถือว่ายาวในระดับหนึ่งเลยจะได้ขนของได้บรรทุกของได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อม daytime running light ไอตัวท็อปนี่ก็จะสามารถเลี้ยวตามการใช่ครับตัวไฟหน้าจะเป็น AFS ทิศทางจะเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับก็คือไฟหมุนไปซ้ายขวาได้ตามต้องการกล้องรอบคันกล้องหน้ากล้องหลังเวลาถอยมีเตือนเซนเซอร์ถอยหลังเตือนได้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโป่งมาให้ในตัวซ้ายขวาเป็นโป่งเสริมเสริมคือเหมือนอารมณ์แบบเป็นโป่งมาทำให้ดูสวยงามทารุณเหมือนรถแข่งนะครับใช่อันนี้เป็นโป่งพลาสติกปิดเข้าไปหรือว่าเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถอะครับเป็นชิ้นเดียวกับไอ้กระบะหลังแล้วก็โป่งไอ้แก้มหน้าเลยใช่ครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับจะได้ไม่ต้องถึงเวลาอาจจะแบบถูกใจคนที่ชอบไปแต่งหรืออะไรเงี้ยใส่ล้อใหญ่หรือแบบอย่างเงี้ยพร้อมขยายส่วนพร้อมขยายส่วนได้เลยใส่ล้อใหญ่ก็สวยเลยลงตัวเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมครับมีบันไดข้างมาให้แล้วก็กล้องด้านหลังซึ่งกล้องด้านหลังเนี่ยผมโอเคเขามากเนื่องจากเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บจุดอับสายตาที่เป็นด้านหลังรถกระบะนี่มองไม่ค่อยเห็นเลยมีอะไรอยู่ข้างหลังเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งด้วยเพราะว่ารถปิกอัพคันใหญ่ๆทุง
สูงๆสมัยเนี้ยนะผมว่าเวลาเด็กมายืนท้ายรถอันตรายมากมีมอเตอร์ไซค์จอดท้ายหรืออะไรเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนครับมองไม่เห็นเลยอันตรายกล้องมองหลังนี่ผมมองว่าเป็นควรจะต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเก่งก็จะเป็นเลยนะครับตอนนี้ควรจะต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่อย่าใช้เขาเยอะใช้แค่แบบดูเรื่องความแบบมองในจุดอับสายตาผมจะใช้เป็นอะไรเหมือนกับสแกนเบื้องต้นว่าไม่มีอะไรอยู่ท้ายรถนะมันค่อนข้างชัวร์เหมือนมองลงไปมองกันนะครับแต่ว่าเวลาถอยจริงๆเนี่ยผมจะใช้สายตาตัวเองใช้มันกระจกมองข้างชัวร์สุดครับต่อมาครับในส่วนของภายในกันบ้างภายในของตัวนี้อยากจะบอกว่า New MG X Tender เนี่ยมาครบๆมาแน่นๆมาเต็มๆครับเริ่มจากตัวระบบความปลอดภัยก่อนครับระบบเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก EBD กระจายแรงเบรก EBD ควบคุมการทรงตัว SCS ป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลาย Traction Control TCS ระบบควบคุมความผิดปกติของลมยาง TPMS อันนี้อาจจะงงถ้าเกิดเป็นในรถเก่งก็อารมณ์ประมาณว่าลมยางฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึมหรือเราเติมลงไปแล้วเขาจะมีเตือนที่หน้าจอมันย่อมาจากคำว่า Tire Pressure Monitoring System ใช่หรือก็คือการที่เขาจะคอยมอนิเตอร์ให้เราว่าล้อไหนแรงดันลมยางอ่อนหรือยางแบนอะไรต่างๆมันก็จะช่วยเตือนแล้วก็ระบบตัวช่วยขึ้นทางลาดชันระบบตัวควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันระบบเตือนมุมอับสายตา BSD Blind Spot Detection แล้วก็ระบบช่วยเตือนออกนอกเลนดี LDW ครับก็คือมาเต็มมาครบครับเตือนออกนอกเลนนี่คือจะเตือนอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีการดึงกลับไม่มีการดึงกลับครับเตือนอย่างเดียวเตือนที่ความเร็ว72กิโลเมตรขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าขับความเร็วต่อเนื่อง2ชั่วโมงที่ความเร็ว65กิโลเมตรครับจะมีลูกแก้น้ำชาขึ้นมาให้พักให้พักให้พักว่ากินน้ำชาก็คือแบบเป็นจุดพักผ่อนแล้วอารมณ์แบบเตือนเตือนคนขับนะครับเก่งตัวใหญ่ๆมาใส่หมดเลยไอตอนแรกๆที่มีลูกถ้วยกาแฟนี่มานะผมก็งงเอ๊ะเตือนอะไรเตือนให้คนขับกินกาแฟหรือไงครับกันพักกันนะบอกเตือนไปขับแทนแล้วได้แล้วเป็นความปลอดภัยและไม่เหนื่อยขับไปนะครับนอกจากนี้ครับยังมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดด้วยกันด้านข้างม่านถุงลมถุงลมคู่หน้าคือเป็นกระบะที่มาเต็มอีกรุ่นนึงสายเบลแบบดึงกลับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไฮเทคต่างๆเหล่านี้จะมีอยู่ในรุ่นท็อปใช่ไหมจะเป็นรุ่นท็อปของเขาซึ่งอุปกรณ์ไฮปลอดภัยพวกนี้ผ่านมาตรฐาน NCAP 5ดาวในปี2018ด้วยก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการชนใช่ไหมแล้วก็ส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชันครับขนาด 2.0 ลิตรให้แรงม้าที่161แรงม้าที่ 4,000 รอบแรงบิด375นิวตันซึ่งเพียงพอและใช้งานได้ดีในยุคสมัยนี้ก็หลายๆท่านก็อาจจะมีความคิดในใจนะว่าเครื่องยนต์แค่ 2,000 ซีซีเครื่องเล็กๆจะไหวไหมเพราะว่าเห็นคุณมีบอกว่าตัวถังใหญ่มากตัวถังใหญ่มากครับใช่ซึ่งมันก็เป็นไปตามแนวที่เห็นทั่วโลกนะครับทั้งรถเก๋งรถกระบะต่างๆก็ดาวไซส์เครื่องยนต์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องอิมิชันก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับเรื่องมลพิษทั่วโลกเขาก็จะควบคุมและก็วิธีทำให้ดีที่สุดก็คือดาวไซส์เครื่องยนต์ลงให้มันเล็กลงแต่ว่ามีเทอร์โบมาช่วยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้ไอเสียน้อยลงก็ลองทุกคนก็ต้องคิดสภาพดูครับเครื่อง 2.0 แต่161แรงม้าก็แรงก็ไม่ต่างกับสมัยก่อนนะครับแล้วก็แรงบิดที่375เฟือครับใช้งานได้สบายๆแค่เครื่อง 2,000 นี่ก็วิ่งได้ไปไหนก็ได้แล้วนะครับเทอร์โบทำงานที่ 1,500 หรือ 1,700 รอบก็ถือว่าต่ำนะครับใช่ครับแล้วก็ไม่มีแหลกน้อยนะครับทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดฮะเกียร์แมนนวล6สปีดเช่นกันก็มีมาให้ทั้ง2 อย่างทั้งแมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้ครับแล้วก็มีทั้งเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อด้วยใช่ไหมใช่ครับรุ่นหลักๆ ก็แบ่งเป็น2รุ่นก็คือดับเบิลแคปแล้วก็ไจแอนท์แคป2รุ่นหลักๆไจแอนท์แคปก็คือรุ่นที่เป็น2ประตูแล้วก็มีที่นั่งด้านหลังกระบะตอนขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวท็อปก็คือเป็น4ประตูเหมือนรถทั่วไปรถใหญ่ๆนะครับใช่ครับส่วนช่วงล่างของคันนี้ครับด้านหลังจะเป็นแหนบซ้อนด้านหน้าจะเป็นปีกนกปีกนก2ชั้นปีกนก2ชั้นนะฮะก็ให้ความนุ่มนวลแล้วก็สามารถขนของได้ครับให้ความทนทานสูงนะครับแล้วทีนี้ในเรื่องราคาเนี่ยครับของ MG Xtender นี่เป็นยังไงบ้างที่เข้ามาเปิดตลาดในบ้านเราเรามันมีทั้งหมดอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด9รุ่นย่อยเราจะเอาตัวล่างสุดก็คือตัว Giant Cab เริ่มต้นที่ 549,000 ตัวสูงสุดของตัว Giant Cab ก็ 729,000 ครับตัวล่างสุดของ Double Cab 759,000 ครับตัวท็อปที่มีอุปกรณ์ครบแน่นๆ1,29,000
ก็ราคาก็พอสมควรครับนะฮะพอสมควรก็อาจจะต้องวางไว้ต่ำกว่าเจ้าใหญ่ๆนะฮะคู่แข่งในตลาดเจ้าใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าด้วยความที่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งมาทำตลาดนะก็อัดออปชันเข้ามาออปชันเข้ามาก็ต้องบอกแบบภาษาวัยรุ่นนะว่าออปชันพี่เยอะนะจะไหวเหรอก็ส่วนใครหลายๆคนที่จะกลัวเรื่องศูนย์บริการตอนนี้ MG มีทั้งหมด110ศูนย์บริการทั่วประเทศสบายแล้วนะครับและจะขยายในอนาคตเป็น139ศูนย์บริการก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็การผลิตเนี่ยอยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับก็อะไรไม่ต้องรถคันนี้ผลิตในไทย 100% ครับเอ๊ะรู้สึกในวันที่เปิดตัวเห็นเขาบอกว่ามีรุ่นแตะพิเศษมาด้วยใช่ไหมคุณหมีใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันจะมีมันเหมือนกับออปชันเสริมเอาไปเพิ่มให้กับอารมณ์แบบอยากแต่งงานนะครับสั่งออปชันจากโรงงานได้แต่ผมขอตินิดนึงได้ไหมเรื่องฝาท้ายหนักมากเปิดลงมานี่มันลงปุ๊บวันนั้นผมไปเปิดเล่นกับน้าแมนครับน้าแมนเขาก็ไลฟ์สดจุ๊บผมเปิดเล่นเปิดปุ๊บเอาไปว่าคนทั้งห้องมองผมทำไรเพราะมันลงปุ๊บก็อยากขอแก้ไขตรงนี้สักนิดนึงฝากแก้ไขหน่อยแต่ในตัวแต่งเขาแก้ไขในตัวแต่งมาให้ก็บอกว่ามีชุดผ่อนแรงนะเปิดปิดฝาท้ายเป็นโชคอัพเลยโชคอัพนะฮะช่วยโชคอัพก็คือเหมือนกับเปิดค่อยลงแล้วค่อยลงค่อยประมาณสมมุติหน่อยใช่ในตัวแต่งมีมือจับสีดำแม็กไลเนอร์ตัวคิ้วด้านหลังตรงโลโก้ MG ที่ตรงเป็นตำแหน่งของกล้องก็จะเป็นคิ้วโครเมียมตรงมือจับแถวมือจับใช่ใช่จะเป็นโครเมียมครับมีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะฮะใช่กล้องหน้ารถนี่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งของเขาเหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของ MG มีแล้วมีตัวสปอร์ตบาร์เหมือนอารมณ์ไม่ใช่เขามาเล่นๆนะครับมีตัวเดิมแล้วมีของแต่งเพิ่มเข้ามาอีกด้วยผมว่าการที่บริษัทรถยนต์มาทำอุปกรณ์ตกแต่งเองนี่ก็ดีอย่างเพราะว่าเวลาเราซื้อรถรวมอุปกรณ์ตกแต่งปุ๊บเราจัดไฟแนนซ์เท่ากับเราประกันชั้นหนึ่งอย่างนั้นไปเลยไม่เราผ่อนชุดแต่งด้วยนะฮะถ้าเรามาแต่งเองข้างนอกต้องจ่ายเงินสดใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็คือพ่วงกับประกันชั้นหนึ่งไปเลยก็ในกรณีที่เกิดว่ามีเหตุเสียหายก็เคลมได้เลยแล้วที่สำคัญของตัวอันนี้ที่ผมพลาดกระโดดพลาดข้ามไปหน่อยหนึ่งคือระบบ iSmart ก็เป็นจุดขายของ MG นะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาเรื่อง IT เข้ามาใส่ในรถครับนะฮะรถกระบะก็มีไม่น้อยหน้ากันก็สั่งด้วยเสียงแล้วก็มีพวกระบบนำทางระบบที่หาร้านอาหารหาปั๊มน้ำมันอะไรคือเหมือนกับเล่นเราเล่นมือถือนะครับแม้กระทั่งดูเว็บไซต์ครับใครวันที่16คนที่1มาดูหวยได้เลยนะครับก็สามารถที่ลูกเล่นข้าแพร่ๆนะครับเอาอินเทอร์เน็ตมาใส่ในรถใช่ใช่เป็นออปชั่นที่เพราะว่าพวก MG 3อะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้บริโภคอย่างนึงก็เรื่องพวกนี้แหละใช่มันเปิดสลูปตอนนี้เกิดกระบะตัวนี้มีสลูปน่าจะคงจะสั่งได้เหมือนกันเพราะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยครับครับนะฮะก็เป็นจุดขายของเขาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโดยน่าจะเป็นหน้าจอสีสัมผัส10นิ้วครับจอใหญ่ด้วยจอใหญ่มากและสีสวยด้วยครับวันที่ผมเห็นตัวมันเป็นสีสวยมากจริงแต่ก็รู้สึกว่าขอกลับไปนิดนึงเรื่องเครื่องยนต์ครับเห็นว่ายังไม่สามารถใช้ B20 ได้ใช่ครับก็เหมือนอารมณ์น่าจะอารมณ์แบบประมาณเอามาลองตลาดบ้านเราก่อนถ้าเกิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีก็คงจะส่วนอื่นทำให้มันได้ลองรับ E20 ผมเป็นพื้นฐานไปก่อนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูกระแสว่าการตอบรับนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับก็รุ่นหลังๆออกมาก็น่าจะมีเครื่องยนต์ที่รองรับกับน้ำมันดีเซล E20 ได้ B20 ได้ใช่แล้วเห็นว่าตัวถังนี่เขาก็ใหญ่โตอลังการมากนะฮะผมว่าทุกวันนี้ปิกอัพเนี่ยวิ่งเนี่ยจะเต็มซอยนะคุณนะวิ่งเข้ามาวิ่งในกรุงนี่ไม่ค่อยเหมาะตัวสำหรับตัวจะแอนแคปความยาวของกระบะท้ายครับ 1,900 มิลลิเมตรไม่เน้นขนของเน้นขับต่างจังหวัดนะครับวิ่งเชื่อมต่อเมืองนี่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถขนของได้แล้วก็รถคันใหญ่นะครับนั่งสบายมันไม่เหมาะสำหรับวิ่งในเมืองเท่าไหร่แล้วตอนนี้กระบะส่วนใหญ่เขาจะเพิ่มความสะดวกสบายบางถ้าเกิดเทียบเป็นรุ่นในถึงกระบะรุ่นเก่าๆจะมีเสียงรบกวนนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่ตัวนี้เพิ่มฉนวนกันเสียงอีก9จุดเข้าไปทำให้รู้สึกน่าสบายมากนะครับรถสมัยนี้มันรถกระบะนี่สบายขึ้นเยอะบ้านที่เป็นผมเห็นพวกทาวน์โฮมนะจอดรถ2คันเนี่ยถ้ามีรถปิกอัพ2คันนี่จอดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้คันเดียวได้คันเดียวครับเดี๋ยวนี้จอดไม่ได้แล้วเต็มอัตราขนาดเราบางทีรุ่นกระบะใหม่ๆเนี่ยเราวิ่งบนทางด่วนเนี่ยเต็มเลนทางด่วนเลยนะครับมันก็คือวิ่งเชื่อมเมืองดีแต่ถ้าสมมติเราขับไปในห้างเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาที่ว่าอาจจะที่จอดรถก็หายากแล้วเพราะว่าคันใหญ่กับช่องด้วยแล้วก็การตีวงสมมติว่าขึ้นลานจอดรถเนี่ยมันลำบากค่อนข้างลำบากบางทีต้องถอยไม่ได้สามารถตีวงได้ทีเดียวเจ๊แคบๆแต่ตึกแคบๆเนี่ยจะเหนื่อยนะครับมันเหมาะสำหรับวิ่งยาวๆทางไกลในดีมากนะครับโตขึ้นดีเลยโตขึ้นทุกวันนะครับเจอมากผมว่าก็ค่อนข้างจะใหญ่โตมากผมว่ามัน
มันจะใกล้เคียงรถปิกอัพตันครึ่งแล้วนะครับจะไม่เหมือนบ้านเราตันหนึ่งกันมันกลายเลยเกือบจะไปตันครึ่งแล้วนะครับขยายจนผมว่าในเมืองใช้ระบาดอย่างวันนั้นที่ผมไปงานเปิดตัวครับแล้วได้มีโอกาสได้ทดลองขับทดลองขับในระดับหนึ่งไม่ได้ในสนามในสนามแปดสเตชันก็ไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากครับก็มีสเตชัน2สเตชันหลักๆก็คือออฟโรดกับออนโรดโดยสเตชันออนโรดก็เป็นการสลาลอมที่ความเร็วประมาณ50ก็ลองดูช่วงล่างครับซึ่งผมว่าช่วงล่างมันนิ่มโยนโค้งไปแล้วมันก็นิ่มนิ่มแต่คำว่านิ่มของเขาอะครับก็เกาะถนนเหมือนกันมันมีช่วงล่างตอนนี้คนเข้าใจว่าช่วงล่างรถกระบะต้องแข็งก็ได้แต่ตัวนี้เขาออกแบบมาให้มันนิ่มแล้วก็ให้ตัวดีให้ตัวดีเฟิร์มนะครับใช่พวงมาลัยเป็นแต่ของพวงมาลัยยังเป็นไฮดรอลิกอยู่เป็นระบบไฮดรอลิกซึ่งไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้ามีน้ำหนักในระดับนึงแต่ตอบสนองได้ดีเขาเรียกว่าอะไรเวลาเข้าสลาล่อมครับเขาได้เลยไม่มีการยึกยักสองทีก็คือเข้าไปจังหวะนึงแต่เรสปอนส์คันเร่งครับซึ่งเนื่องจากเป็นคันเร่งไฟฟ้ามันจะมีช่วงแกปว่างอยู่แบบเล็กๆครับคือถ้าเกิดใครรู้จังหวะของเขาก็จะไปได้ง่ายขึ้นจากนั้นแล้วก็หลังจากสลาล่อมออกมาแล้วก็เข้าสู่เซอร์กิตรายเซอร์กิตซึ่งเป็นเซอร์กิตที่มีโค้งกว้างและโค้งแคบที่ความเร็วต่ำครับให้เราเข้าโค้งกันดูให้เราเข้าโค้งดูว่าซึ่งผมก็เลยลองเข้าอารมณ์แบบไม่เบรกก็คือไหลๆเข้าไปซึ่งรถเขาผลักออกไปได้ครับแต่ช่วงล่างที่บอกว่ามันนิ่มมันไม่เหมาะกับการเข้าโค้งแบบโค้งหักๆแคบๆมันก็จะวิ่งบนไฮเวย์มันก็จะยุบครับมันก็จะยุบไปครับแต่ถ้าเกิดว่าไปวิ่งทางแบบโค้งแบบทางด่วนหรือว่าโค้งกว้างไปอย่างเงี้ยโอ้โหเขาไปสบายครับแล้วก็ตอนออฟโรดเป็นไงครับตอนออฟโรดก็ด้วยกำลังของเครื่องยนต์ที่คนบอกว่า 2.0 จะไปได้ไหมอย่างที่ผมบอกว่า161แรงม้า375นิ้วเหลือเฟือเหลือเฟือไปสบายแล้วค่อยไหลแค่ช่วยเติมคันเร่งให้เขาหน่อยๆในทางที่ชันเยอะๆที่เหลือตอบโจทย์ได้หมดทุกอย่างบูททำงานก็สบายใช่ครับลุยน้ำ50เซนติเมตรวันนั้นที่ก็มีลุยแอ่งน้ำเล็กๆน้อยๆก็คือไปง่ายมันลุยได้ครึ่งเมตรสบายๆใช่ครับใช่ก็คือเอาเป็นว่าเป็นการทดลองขับดีกว่าครับอย่าไปว่าทดลองขับระยะสั้นได้สัมผัสกันนะฮะไหนเปิดตัวก็ให้สื่อมวลชนได้ลองก็ถือว่าเต็มๆคงมีครั้งนึงคงได้เจอกันว่าเต็มๆจะเป็นยังไงสำหรับเจ้า New MG Extender ตัวนี้ครับได้ทำการเปิดตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานในงาน Big Motor Sale ครับและโชว์รูม MG ทั่วประเทศทั้งหมด110สาขาก็ไปสนใจก็ไปลองชมไปลองชมไปลองขับดูถ้าเกิดใครสะดวกใครอยู่ในกรุงเทพก็มาที่งานถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศไทยลองขับได้เลยนะครับครับผมครับนั่นก็คือการไปสัมผัสกับการเปิดตัวของ MG Extender นะปิกอัพน้องใหม่ในตลาดบ้านเรามานะครับขอบคุณหมีนะครับได้ครับสวัสดีครับติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักรช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรโดยผมเอกศรีวรจักรในวันนี้นะครับขอนำตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ในหมวดกฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญามาถามกันนะครับคำถามถามว่าข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีตัวเลือกให้เลือกถึง4ตัวเลือกนะครับลองมาฟังตัวเลือกกันดูตัวเลือกแรกบริษัทจำกัดตัวเลือกที่2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวเลือกที่3เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาและตัวเลือกที่4ข้อที่1และข้อที่2ถูกต้องเป็นไงครับจากคำถามที่เขาถามว่าข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่านตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือบริษัทจำกัดดังนั้นนะครับจากคำถามนี้นะครับข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องตอบว่าบริษัทจำกัดครับติวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นวันเสาร์สบายๆครับซึ่งผมจะขอนำเอาคำถามหลังไมค์รวมทั้งคำถามต่างๆนะครับที่ส่งกันหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook Fanpage รวมทั้งที่เจอกันต่อหน้านะครับซึ่งเขาถามแล้วผมก็ไปทำการบ้านเพื่อที่จะมาตอบให้กับทุกท่านที่รักรถเรโทรรักรถคลาสสิกได้รับทราบกันนะครับเรามาฟังกันดูครับว่ามีคำถามอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง
เอาละครับสำหรับคำถามแรกนะครับที่ผมได้รับมาจากในช่องทางทาง Facebook นะครับเขียนมาถามว่าเขาใช้รถอยู่ยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งซึ่งเรียกว่าหาข้อมูลได้ยากเหลือเกินนะครับในตลาดรถเรโทรและคลาสสิกซึ่งอาจจะไม่ได้ความนิยมมากนักหรือว่าอาจจะไม่ได้ความสนใจเลยผมก็เลยถามกลับไปว่างั้นเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนเขาก็ตอบกลับมาว่าเป็นรถยี่ห้อ Open รุ่น Gemini 2ประตูแม่ผมนี่ร้องอ๋อเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมีทั้งแบบ4ประตูและ2ประตูและที่สำคัญครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Open และ Isuzu เพราะฉะนั้นนะครับจะมีทั้ง Open Gemini และ Isuzu Gemini มีทั้งแบบ4ประตูและ2ประตูเช่นเดียวกันเขาก็เลยถามว่างั้นขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวที่เป็นข้อมูลจำเพาะ specification ได้ไหมผมก็เลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปค้นดูแล้วลองดูซิว่ารถ Open Gemini นั้นมีข้อมูลจำเพาะของตัวรถเป็นยังไงในส่วนของข้อมูลจำเพาะนะครับผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับว่า Open Gemini แบบ2ประตูในยุคนั้นนะครับเขาใช้เครื่องยนต์แบบ G161Z จำนวนสูบมีถึง4สูบนะครับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็เป็นระบบเพาราวดิ้นเดี่ยวเหนือฝาสูบหรือที่เราเรียกว่า OSC นะครับขนาดก็คือ 1,600cc ถ้าวัดกันจริงๆก็ได้ประมาณ 1,584cc นั่นแหละครับความกว้างกระบอกสูบคูณช่วงชักนะครับ82คูณ75มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด 8.7 ต่อ1ดังนั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการเช็คว่าเครื่องของท่านสมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็ลองดูครับว่าเวลาเอามิเตอร์ไปเสียบวัดกำลังอัดแล้วได้ 8.7 ต่อ1หรือเปล่านะครับถ้าลดลงต่ำมากๆก็แสดงว่าไม่สมบูรณ์ซะแล้วแรงม้าครับอยู่ที่100แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14กิโลกรัมเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีก็เรียกว่าใช้รอบค่อนข้างปานกลางนะครับค่อนไปทางศูนย์นิดๆก็แสดงว่ารถรุ่นนี้เนี่ยท่านจะต้องเล่นรอบกับเขานิดหนึ่งนะครับท่านถึงจะได้แรงม้าแรงบิดที่ตอบสนองแล้วก็สนุกสนานในการขับขี่ครับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบไฟฟ้าส่วนรุ่นนี้นะครับเป็นการใช้ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ซึ่งใช้แบบเดี่ยวท่อคู่ดูดลงของยี่ห้อ Stromberg นะครับยังไม่มีระบบหัวฉีดมาให้ใช้กันนะครับน้ำหนักเครื่องยนต์เนี่ยมีเพียงแค่134กิโลกรัมเท่านั้นเองเรียกว่าไม่หนักนะครับนอกจากนั้นครับรถรุ่นนี้ยังมีระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ใช้คลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียวบังคับด้วยกลไกนะครับเรียกว่าระบบคลัตช์นั้นเป็นระบบที่ดูแลรักษาง่ายนอกจากนั้นการขับเคลื่อนล้อหลังนั้นทำให้รถนั้นมีความทนทานนะครับแต่ก็ต้องเช็คแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาเพลากลางรวมทั้งกากบาทเพลากลางแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนทางด้านเฟืองท้ายให้เป็นอย่างดีเลยเดียวครับส่วนเกียร์ครับท่านอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับเกียร์แบบไหนนะครับเพราะไม่แน่ใจว่ารถที่ได้มานี่เป็นเกียร์เดิมหรือเกียร์เปลี่ยนมาแล้วนะครับเกียร์เนี่ยเขาให้มาจากโรงงานเป็นแบบกระปุก5 speed synchrometer นะครับมีอัตราทดดังนี้ครับเกียร์1นั้น 3.507 เกียร์2 2.175 เกียร์3อยู่ที่ 1.418 เกียร์4อยู่ที่ 1.00 และเกียร์5 0.856 เกียร์ถอยหลังนะครับให้มาสูงทีเดียว 3.759 อัตราทดเฟืองท้ายครับอยู่ที่ 3.9 ดังนั้นนะครับเท่าที่เราดูจากสเปคของอัตราทดเกียร์นะครับก็ดูได้ว่าเกียร์5นั้นเป็นเกียร์ที่เขาเรียกว่าโอเวอร์ไดรฟ์จริงๆนะครับเพราะว่าเกียร์4นั้นเป็น 1.00 แล้วนะครับพอเป็นเกียร์5เรียกว่าเกียร์ประหยัดน้ำมันดังนั้นนะครับการใช้เกียร์สำหรับรถแบบนี้นะครับท่านก็ต้องรู้จักเล่นเกียร์ครับว่าท่านจะประคองรถแล้วก็ใช้ความเร็วอยู่ในช่วงเกียร์ใดที่เหมาะสมต้องลองขับดูครับแต่เท่าที่ผมดูจากสเปคแล้วนะครับจะพบว่าเกียร์1เกียร์2นั้นออกตัวได้จี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวครับแล้วก็มาเป็นที่เกียร์3กับเกียร์4นั้นเรียกว่าลอยพอลอยตัวแล้วความเร็วได้แล้วก็จะออกมาแนวที่เรียกว่าออกแนวประหยัดแล้วพอท่านเชนเกียร์5นะครับก็เรียกว่าลอยลำประหยัดเลยทีเดียวครับอัตราทดเฟืองท้ายก็สำคัญนะครับเพราะว่าอยู่ที่ 3.9 ดังนั้นนะครับท่านก็ต้องบาลานซ์ดีๆครับว่าเฟืองท้ายที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นได้ 3.9 หรือเปล่าถ้ามากไปหรือน้อยไปก็จะส่งผลถึงการตอบสนองและก็การส่งกำลังครับทำให้อาจจะมีอาการที่เรียกว่ารอบไปแต่รถไม่วิ่งหรือมีปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่ารถเก่าแล้วเราจำเป็นต้องตรวจสอบเฟืองท้ายดีๆครับสำหรับในเรื่องระบบกันสะเทือนด้านหน้านะครับเขาใช้ระบบอิสระนะครับเป็นปีกนก2ชั้นคอยสปริงเหล็กกันโครงแล้วก็ช็อคอัพแบบกระบอกนะครับเรียกว่าทันสมัยเลยในยุคนั้นเพราะมีเหล็กกันโครงมาให้ด้วยระบบกันสะเทือนหลังครับเป็นแบบคอยสปริงช็อคอัพกระบอกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรเดียลอาร์มปัดอาร์มร็อกนะครับเรียกว่าเป็นชื่อของเขาในยุคนั้นคันนี้นะครับเป็นระบบกันสะเทือนที่เรียกว่าเบสิกแต่ให้การตอบสนองที่ดีนะครับมีการเกาะถนนที่ดีนะครับรวมทั้งการทรงตัวที่ดี
ส่วนเท่าที่จำได้นะครับช่วงล่างหน้านั้นถือว่าทนทานแล้วก็ค่อนข้างตอบสนองดีในแบบสปอร์ตแต่ช่วงล่างหลังนั้นอาจจะให้ตัวเรียกว่ามีอาการนุ่มนวลให้กับท่านที่ไม่ชอบความกระเทือนมากก็เรียกว่าเซตมาได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าถ้ามีอาการที่เรียกว่าใส่ของข้างหลังเยอะนิดนึงนะครับหรือว่ามีคนบรรทุกด้านหลังนั้นก็จะออกอาการที่เรียกว่านุ่มๆซะหน่อยดังนั้นนะครับถ้าในปัจจุบันนะครับถ้าท่านจะเอามาแต่งหรือเอามาเซตช่วงล่างก็ลองดูครับว่าช่วงล่างหน้าและหลังท่านอาจจะต้องเพิ่มหลังให้มีอัตราความหนืดของตัวกระบอกโชคให้มากกว่าเดิมนิดหนึ่งลองเซตดูนะครับระบบเบรกครับเขาใช้แบบไฮดรอลิก2วงจรมีหม้อลมสุญญากาศนะครับเบรกมือก็มีมาให้บังคับที่ล้อหลังแบบกลไกนะครับหน้าดิสหลังดรัมเรียกว่าเอาอยู่แน่นอนครับขนาดล้อและยางมีคนถามมานะครับว่ารุ่นนั้นเนี่ยใส่แบบไหนนะครับก็ยุคนั้นเนี่ยใส่แบบ 5J x 13 ครับเป็นล้อนะครับก็เรียกว่า13นิ้วนั่นแหละแล้วก็ยางนะครับใช้175/70 SR13 เท่านั้นเองในยุคนั้นซึ่งในยุคนี้นะครับท่านก็สามารถซื้อยาง175/70 ขอบ 13ได้ง่ายๆครับไม่แพงพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ Rack and Pinion นะครับซึ่งทดมาอย่างดีนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่หนักมือเวลาวิ่งแล้วก็ทำให้พวงมาลัยเบานะครับรวมทั้งเวลาท่านอยู่กับที่นะครับจะสาวพวงมาลัยซ้ายขวาก็ถือว่าไม่หนักมากแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเบาจัดนะครับไม่ถือว่าเบาหวงแต่ว่าก็ให้ความตอบสนองที่ดีรุ่นนี้นะครับมีอัตราความกว้างระหว่างล้อหน้าและล้อหลังนะครับอยู่ที่2,405 มิลลิเมตรช่วงล้อหน้ากว้างถึง1,300 มิลลิเมตรช่วงล้อหลังกว้าง1,305 มิลลิเมตรเรียกว่าตัวรถยาว4,135 มิลลิเมตรตัวรถกว้าง1,570 มิลลิเมตรส่วนตัวรถสูงนะครับ1,335 มิลลิเมตรใต้ท้องสูงเพียงแค่145 มิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถอยู่ที่870 กิโลกรัมถังน้ำมันมีความจุถึง52 ลิตรเรียกว่าข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถให้ท่านนำมาวิเคราะห์ตัวรถของท่านได้เลยครับว่ารถของท่านนั้นที่ใช้อยู่นั้นที่รับมือ2มือ3ต่อมาอีกทีนั้นมีการชนหรือมีการประสบอุบัติเหตุอะไรไหมถ้าไดมิเตอร์ของตัวรถมีความผิดจากที่ผมอ่านไปนี่แสดงว่ารถของท่านก็น่าจะมีปัญหาในจุดใดจุดหนึ่งก็ต้องไปจัดการที่อู่สีนะครับยุคนั้นนะครับอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเมื่อเดินทางไกลด้วยเกียร์5นะครับเรียกว่าใส่กันสุดๆเนี่ยความเร็วไม่เกิน120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ถึง 12.10 กิโลเมตรต่อลิตรเรียกว่าก็ประหยัดสุดๆแล้วในยุคนั้นนะครับเรียกว่ายุคนั้นเราเติม95กันนะครับ12 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าสวยมากสำหรับท่านที่อยากจะเป็นช่างวันหยุดอยากจะรู้ว่าตัวองศาไฟจุดระเบิดอยู่ที่ไหนนะครับคันนี้เนี่ยอยู่ที่6องศาครับก่อนถึงศูนย์ไตบนโดยรอบจะต้องตั้งไว้ที่675รอบถึง725รอบต่อนาทีนะครับเรียกว่าต้องตั้งรอบให้ได้ก่อนแล้วก็ปรับไปที่6องศาก่อนถึงศูนย์ไตบนท่านก็จะได้ความแม่นยำในการเช็คเครื่องและก่อนการตั้งเครื่องนะครับระบบ Wow ID ครับถ้าท่านต้องการเอาไปตั้งเองนะครับต้องตั้งเมื่อตอนเครื่องเย็นครับWow ID นี้อยู่ที่ 0.11 มิลลิเมตรและ Wow ไอเสียนะครับ Wow ไอเสียอยู่ที่ 0.25 มิลลิเมตรเมื่อเครื่องเย็นนะครับทั้งคู่เลยน้ำมันเครื่องนะครับใช้ประมาณ 5.4 ลิตรพอเปลี่ยนถ่ายเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ 4.4 ลิตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่มีน้ำมันเครื่องอยู่ในระบบเลยเนี่ยจะต้องใช้ถึง 5.4 ลิตรทีนี้ในตัวส่วนของหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำที่จุน้ำอยู่เนี่ยใช้ประมาณกี่ลิตรคันนี้จะตามสเปคอยู่ประมาณ 6.5 ลิตรครับแล้วก็รุ่นนั้นนะครับสมัยก่อนนั้นน่ะไม่มีแอร์ติดมาให้ท่านจะต้องไปติดแอร์เอาเองหรือว่าไปซื้อที่ศูนย์บริการในยุคนั้นที่บริการติดมาให้ต่างหากนะครับท่านก็จะได้แอร์มาด้วยราคายุคนั้นก็อยู่ประมาณสัก 175,000 บาทมั้งครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่เกิน 180,000 บาทนะครับในยุคนั้นเรียกว่าก็แพงเอาเรื่องเลยทีเดียวสำหรับรถสปอร์ตแบบคูเป้สวยสำหรับรถที่ชื่อ Isuzu Gemini Coupe 1600cc 2ประตูครับข้อมูลจำเพาะที่ผ่านไปนะครับเป็นข้อมูลจำเพาะของรถ Open Gemini ในแบบ2ประตู Coupe ท้ายลาดนะครับที่เรียกว่าสวยงามมีเครื่องยนต์ขนาด 1600cc ติดตั้งมาให้นะครับเรียกว่าเป็นรถซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวในยุคนั้นเรียกว่าหนุ่มสาวในยุคนั้นอยากได้รถสปอร์ตราคาไม่แพงก็จะมามองตัวนี้เป็นตัวเลือกอีก1ตัวเลือกครับในปัจจุบันนะครับทั้ง Open Gemini Isuzu Gemini ทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูเรียกว่าหายจากตลาดไปมากเลยทีเดียว
เรียกว่าแทบจะไม่เห็นอีกเลยนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของยนต์กรรมทั้ง2คันนี้นะครับทั้งแบบคูเป้และ4ประตูแล้วก็มีโครงการจะบูรณะหรือว่าใช้อยู่นะครับก็ขอให้บูรณะแล้วก็เก็บเอาไว้เถอะครับท่านจะได้เห็นของแปลกแล้วก็มีของแปลกแล้วก็เป็นรถคลาสสิกรถเรโทรซึ่งเรียกว่ามีบทบาทสำคัญในสังคมไทยในยุคหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าท่านรักรถเรโทรรถคลาสสิกนะครับแบบไม่ตามกระแสรถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่น่าจะให้ความสนุกสนานในการขับขี่ไม่มากก็น้อยทีเดียวครับเอาละครับในวันนี้นะครับนอกจากว่าผมจะนำปัญหาข้อแรกมาตอบแล้วนะครับมีปัญหาข้อต่อไปครับข้อต่อไปนั้นเกิดจากคุณที่ผมไปเจอที่งานเรโทรครับเขามีปัญหาว่ารถเขาเนี่ยยางรั่วยางซึมประจำทั้งที่เช็คแล้วนะครับไม่มีรอยตำรอยบาดรอยอะไรเลยแต่ว่ามีอาการลมรั่วลมซึมอยู่เป็นประจำผมก็เลยบอกว่าเอางี้รถคุณเนี่ยเป็นกระทะล้อใช่ไหมเขาบอกใช่ผมบอกเอางี้ดีกว่าว่างๆลองถอดออกใหม่นะครับแล้วก็ลองดูความผุของตัวกระทะล้อดีกว่าว่ามันมีความผุและมีตามดอะไรตรงไหนบางครั้งเราอาจจะต้องเอาไปจัดการทำแล้วก็ไปจัดการแก้ไขนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาลายหายไปนะครับรวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถคลาสสิกรถเรโทรนะครับท่านอาจจะต้องซื้อที่เป็นปั๊มลมไฟฟ้าในลักษณะที่ว่าเสียบกับที่จุดบุหรี่เอาไว้สักหนึ่งตัวนะครับเรียกว่ามีประโยชน์ทีเดียวครับเวลาท่านไปไหนไกลๆนะครับหรือว่าต้องการเช็คลมหรือว่าเติมลมนะครับแบบที่ว่าไม่ต้องเข้าปั๊มท่านก็สามารถทำได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่กี่ตังค์ครับมีแบบหลายแบบก็มีนะครับเป็นแบบหูหิ้วตัวที่แบบว่าทนๆหน่อยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเคสที่เป็นทำจากเหล็กนะครับเรียกว่าลองไปดูครับลองไปดูตามที่ขายพวกอุปกรณ์ประดับยนต์ครับลองไปสอบถามก็ดูว่ามีกี่แบบแล้วก็สามารถสูบได้เร็วและช้าอย่างไรนะครับมันจะมีรุ่นที่สามารถสูบได้เร็วก็มีนะครับเรียกว่าราคาก็จะแตกต่างกันเรียกว่าท่านใดนะครับที่เป็นคนรักรถคลาสสิกรถเรโทรนะครับอย่าลืมครับมีปั๊มลมแบบนี่แหละครับที่สามารถเสียบกับที่จุดบุหรี่เอาไว้ได้หรือถ้าท่านที่เสียบบุหรี่ที่เรียกว่าที่จุดบุหรี่ที่เสียบตรงนั้นเรียกว่าอาจจะไม่แม่นยำพอนะครับท่านก็หาที่เป็นแบบรุ่นที่มีสามารถคีบกับขั้วบวกขั้วลบที่แบตเตอรี่แล้วก็เอามาใช้แบบนั้นก็ถือว่าเสถียรดีครับที่ผ่านไปทั้งหมดนะครับก็คือข้อมูลของรถ Open Gemini ในแบบ2ประตูคูเป้เครื่อง 1600cc นะครับซึ่งปัจจุบัน Open ในบ้านเราก็เรียกว่าแทบไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแต่รถเก่าทั้งนั้นนะครับรถใหม่ในบ้านเราก็เรียกว่าไม่มีแล้วนะครับเรียกว่าถ้าท่านใดเป็นคนที่รักและชื่นชอบใน Open นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับท่านใดที่ใช้อยู่นะครับผมก็หวังว่าข้อมูลจำเพาะที่ผมได้เอามาย่อยเล่าสู่กันฟังนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านในการบูรณะรถแล้วก็ดูแลรักษารถต่อไปนะครับรวมถึงผมได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับกระทะล้อซึ่งมีปัญหารั่วแล้วก็ซึมนะครับว่าจะต้องแก้ไขยังไงมาเล่าสู่กันฟังแม่เหลือบดูเวลาหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ผมเอกศรีวรจักรขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าของช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศรีวรจักรสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคนไทยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอาจเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพราะ New MG ZS EV EC ขับง่ายชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้กว่า330กิโลเมตรชาร์จไฟง่ายชาร์จเองได้ที่บ้านบำรุงรักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รับประกัน8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตรNew MG ZS EV รถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศ Isuzu Max Challenge บทพิสูจน์ที่ท้าทายที่สุดของบอยปกรณ์ชัดบริรัตใครว่าดารานักแสดงคนหนึ่งอย่างผมบอยปกรณ์จะทำไม่ได้บอยปกรณ์ต้องขับ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ไกลถึง 1,212 กิโลเมตรจากเซี่ยงไฮ้ถึงฉางซาในประเทศจีนด้วยน้ำมันไม่ถึง1ถังและได้พิชิตความท้าทายสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผมทำสำเร็จแล้ว 24.99 กิโลเมตรต่อลิตร Isuzu D-Max ใครขับก็ประหยัดผมทำได้คุณก็ทำได้ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี
MG V80 ไปไหนอะใครก็ชอบเนี่ยคุณพี่เขาอะชอบที่บันไดไฟฟ้าเพื่อนร่วมทีมก็ชอบที่ประตูสไลด์สองข้างหัวหน้าผมอะชอบที่ความโอโถงสบายส่วนคุณแม่ก็ชอบในเรื่องความปลอดภัยและทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันได้หมดเพราะ MG V80 Passenger Van 11ที่นั่งสไตล์ยุโรปเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบห้องโดยสารกว้างขวางเพดานสูงพร้อมระบบความปลอดภัย ESP แบบจัดเต็ม MG V80 Let's Move ไปด้วยกันได้มากกว่าความรู้สึกดีๆก็มากขึ้นสนใจรายการ Safe Safe Drive ติดต่อบริษัทจูล่งมีเดียจำกัดโทร062-729-7997MG ZS EV Easy รถ SUV ไฟฟ้า 100% ขับง่ายชาร์จง่ายดูแลก็ง่ายต้องยอมรับกันว่าช่วงนี้กระแสข่าวที่มาแรงจริงๆคงหนีไม่พ้นเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพราะไม่กี่ปีที่ผ่านมารถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็ยังดูไกลตัวและใช้งานยากแต่ในปัจจุบันนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสำหรับคนไทยได้กลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้จริงแล้วเพราะรถยนต์คันนี้เลยครับ New MG ZS EV รถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% ที่คิดค้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของเจ้าของรถง่ายสะดวกสบายขึ้นและใช้งานได้ง่ายๆมี Easy Charge สามารถชาร์จไฟได้ที่บ้านของคุณเองและสามารถวิ่งได้มากกว่า330กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง Easy Drive ขับขี่ง่ายไร้กังวลเพราะมีระบบความปลอดภัย Advanced Synchronized Protection System แบบจัดเต็ม Easy Maintenance ดูแลก็ง่ายเพราะไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและทาง MG ยังรับประกันแบตเตอรี่ให้นานถึง8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตร Easy Connect มีระบบ iSmart ที่ช่วยหา Public Charging System ได้และยังเช็คสถานะแบตเตอรี่สถานการณ์ชาร์จไฟและสั่งการรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณเองได้อีกด้วยเรียกว่าง่ายมากๆเลยครับช่วงนี้ทาง MG ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ New MG ZS EV รถ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% รับฟรี MG Home Charger สำหรับติดตั้งที่บ้านและพร้อมติดตั้งพิเศษให้ด้วยถ้าใครฟังแล้วสนใจแล้วก็ไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศเลยครับMG ZS EV Easy รถ SUV ไฟฟ้า 100% ขับง่ายชาร์จง่ายดูแลก็ง่ายออโตนิวส์ข่าวสารยานยนต์อัมพลฟู้ดวางใจเลือกใช้ไฮลักซ์รีโวรถกระบะยอดนิยมมิสเตอร์มิจิโนบุซึ่งอัตตะกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าโตโยต้าเคมอเตอร์เข้าพบดร.เกรียงศักดิ์เทพพดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดเพื่อแสดงความขอบคุณพร้อมทำการส่งมอบไฮลักซ์รีโวจำนวน40คันเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพและสมรรถนะของไฮลักซ์รีโวซึ่งเป็นรถกระบะยอดนิยมอย่างแท้จริงเมื่อวันที่14สิงหาคม2562ที่ผ่านมาบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเข้าแสดงความขอบคุณบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านโภชนาการของไทยเพื่อมุ่งสู่ตลาดโลกที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ไฮลักซ์รีโวในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการทางด้านโภชนาการที่หลากหลายรูปแบบและหันมาใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ธุรกิจอาหารมีการแข่งขันที่สูงขึ้นผู้ประกอบการจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายเหล่านั้นไปพร้อมกับการกระจายสินค้าให้เข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าให้ได้มากมายที่สุดและหลากหลายที่สุดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยบริษัทอัมพลฟู้ดมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าให้ครบ70แห่งภายใน3ปีซึ่งไฮลักซ์รีโวสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีทั้งทางด้านสมรรถนะที่ดีเยี่ยมความประหยัดน้ำมันรวมไปถึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของการนำรถเข้าตรวจเช็คเนื่องจากโตโยต้ามีศูนย์บริการในทุกจังหวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าโตโยต้าเคมอเตอร์ได้เดินทางไปส่งมอบไฮลักซ์รีโวจำนวน40คันให้กับบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดและโรงงานอัมพลฟู้ดนครปฐมเมื่อวันที่14สิงหาคม2562ที่ผ่านมา
Honda เปิดตัว Forza ใหม่เฉดสีที่ดุดันแต่รู้หรายิ่งกว่าเดิมล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนอันทรงพลังและฟังก์ชันอัจฉริยะรอบคัน AP Honda ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านตลาดพรีเมียม ATด้วย New Honda Forza รถ Big Scooter Premium Class 300cc สะดุดตาด้วยเฉดสีใหม่4สไตล์ได้แก่สีแดงเทาสีน้ำเงินเทาสีขาวน้ำเงินและสีดำด้านเน้นความหรูหราในสไตล์สปอร์ตมาพร้อมกับเทคโนโลยีการขับขี่ชั้นสูงของ Honda และฟังก์ชันอัจฉริยะครบครันสะดวกสบายและปลอดภัยพร้อมวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศที่ Honda Wing Center ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยราคาแนะนำเพียง 169,000 บาทเท่านั้นฟอร์ดประเทศไทยตอบโจทย์เกษตรกรส่งฟอร์ดเรนเจอร์4รุ่นย่อยสู้งานหนักลุยทุกงานเกษตรฟอร์ดประเทศไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถกระบะนำเสนอรถกระบะพันแกร่งฟอร์ดเรนเจอร์4รุ่นย่อยรองรับการใช้งานทุกรูปแบบของเกษตรกรด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้นพร้อมลุยทุกงานสมบุกสมบันและภารกิจอันท้าทายฟอร์ดเรนเจอร์รุ่น XLมีให้เลือกทั้งแบบรถกระบะแบบตอนเดียวและรถกระบะแบบมีแคปทำให้ Ford Ranger รุ่นนี้สามารถรองรับทุกการใช้งานหนักไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรด้วยกระบะขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพมาพร้อมคุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.2 ลิตรพร้อม VG Turbo Intercooler กำลังสูง160แรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอีกมากมายพร้อมมอบทั้งความคุ้มค่าคุ้มราคาและสมรรถนะที่เหนือกว่าให้แก่รถกระบะพันแกร่งได้พร้อมรับมือกับทุกงานหนักในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขนส่งงานเกษตรกรรมทั่วประเทศหรือใช้ในชีวิตประจำวันMitsubishi Motor ประเทศไทยเปิดตัว Mitsubishi Mirage Limited Edition ใหม่เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi Mirage Limited Edition ใหม่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตในรูปแบบเป็นตัวเองไปให้สุดด้วยอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่พร้อมดึงดูดทุกสายตาได้แก่กระจกมองข้างสีดำปรับและพับไฟฟ้าพร้อมด้วยไฟเลี้ยว LED เสาประตูสีดำสปอยเลอร์หลังสีดำพร้อมไฟเบรกตรงที่3แบบ LED ดีไซน์ภายนอกยังดูโดดเด่นทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยแผงครอบตกแต่งบริเวณกันชนหลังและปลายท่อไอเสียโครเมียม Mitsubishi Mirage Limited Edition ใหม่พัฒนาจากรุ่นย่อยยอดนิยม GLX CVTโดยได้ยกระดับความสปอร์ตขึ้นไปอีกขั้นด้วยล้ออะลอยสีดำขนาด15นิ้วพร้อมการยกระดับระบบการสะเทือนช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ MacPherson Strut Coil Spring และเหล็กกันโครง Big Motor Sale 2019การันตี33ยานยนต์ดีเด่นยอดเยี่ยมประกาศรางวัล Big Best Car และ Big Best Big Buy of the Year 2018ถึง2019บริษัทยานยนต์ Square Group ประกาศรางวัลเกียรติยศ Big Best Car of the Yearและ Big Best Big Buy of the Year ประจำปี2018ถึง2019สำหรับรถยนต์รถอเนกประสงค์และมอเตอร์ไซค์ Big Buy รวม33รางวัลเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์ผู้ผลิตและให้ผู้บริโภคได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกสรรและซื้อหารถยนต์หรือ Big Buy คันใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถให้ได้มากที่สุดในงาน Big Motor Sale 2019ระหว่างวันที่16ถึง25สิงหาคม2562ที่ Bytech บางนาแชร์คำถามหาคำตอบสนับสนุนโดยอาคารศรีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครบวงจรพร้อมที่จอดรถยนต์สะดวกสบายให้บริการตลอด24ชั่วโมงนึกถึงอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครั้งใดแวะไปอาคารศรีวรจักรครับสำหรับแชร์คำถามหาคำตอบวันนี้นะครับคุณ B นะครับฝากคำถามไว้บอกว่าได้ยินข่าวว่าเปอร์โยเข้ามาทำตลาดบ้านเราแล้วนะครับครับไม่ทราบว่ามีรุ่นไหนเข้ามาทำตลาดบ้างตอนนี้ครับก็เป็นรุ่น MPV ของเขานะครับมี2ตัวนะครับก็ราคาเลยคือเขาเปิดแล้วแล้วก็ถ้าเผื่อต้องการชมตัวจริงเนี่ยตอนนี้ที่งาน Big Motor Sale นะครับที่ Bytech ไปดูได้เลยนะครับก็มีรถแล้วก็ราคาเลยคือทุกอย่างออปชั่นต่างเขาเปิด 100% แล้วนะครับไปชมได้เลยนะครับน่าจะมีรถให้ลองด้วยนะครับรู้สึกราคาก็ประมาณล้านห้าย่อมเยาเริ่มต้นที่ล้านห้าจบที่ล้านเจ็ดอะ
ไรประมาณนี้มี2ตัวนะครับมีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้และราคาทําดีมากนะครับถือว่าเปิดตัวได้ราคาที่ไม่ต่างกับรถญี่ปุ่นนะครับและในเรื่องของระบบรองรับอะไรนี่เชื่อถือได้นะครับเป็นรถของฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ทําต่อจากค่ายยุทธกิจนะครับมารับช่วงต่อเข้าใจว่าน่าจะประกอบมาจากมาเลเซียมั้งช่วงแรกฮะใช่ครับแล้วก็ราคานี่ถือว่าเราใจแล้วก็ออปชั่นน่าจะเยอะทีเดียวนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าตัวจริงเนี่ยที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปชมในงานได้เลยนะครับครับก็เป็นการกลับมาทำตลาดอีกครั้งหนึ่งของรถฝรั่งเศสนะฮะหลังจากในบ้านเรานี่รู้สึกจะหายหมดแล้วมั้งคุณนะเรโน่ก็ไม่มีแล้วสีตรองก็ไม่มีแล้วเหลือตัวนี้เริ่มใหม่ก็ประโยชน์นี่ก็มาหลายรอบนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ช่วงหนึ่งก็ขายดีมากช่วง405-406นะครับแล้วก็หายไปจากตลาดนานพอสมควรตอนนี้ก็กลับมาอีกทีแล้วด้วยที่ค่ายที่มีกำลังซับค่อนข้างจะแน่นแล้วก็การสวิตต่างๆเขาก็ทำมาหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปจับแบรนด์ประโยชน์มาดูแลด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะไปได้ดีนะครับค่ายนี้ครับครับก็คุณบีก็ไปชมได้นะครับในงาน Big Motor Sale นี้เขาก็มาโชว์ด้วย25สิงหาคมนะครับไปชมได้เลยอีกเป็นอาทิตย์เลยนะครับครับสำหรับรายการ Safe Safe Drive ของเราในสัปดาห์นี้ก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกันตธรรมราชวรพันธุสิทธิ์แล้วก็คุณอาทานในเรือต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทาง FM 89.5 แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับรายการเซฟเซฟไดร์ของเราในวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกันตธรรมราชวรพันธุสิทธิ์แล้วก็คุณกรลักษณ์เฉียบฉลาดคุณบิ๊กนะครับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทาง FM 89.5 สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันซึ่งสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิลๆยังไงก็ได้ต้องรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองพี่เลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอักโขถ้าใช้ให้คุ้มนึกถักไม่ก็ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรด์รถอีโคกันเจอร์โรซี่ที่หอยเทอร์โบนั่งแว็กซ์เซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเนี่ยที่จะทำให้สายเสียนะครับพี่เนี่ยสุดๆแล้วเฮียเกรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เดือดเต็มเซฟเซฟไรฟ์ใส่เดือดเต็มเซฟเซฟไรฟ์